ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายวอล์กนะครับพาเดินชมลานกลางเต็นท์นะครับบรรยากาศชิลๆแล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่ลานกลางเต็นท์แม่หญิงสุภาการจังหวัดชลบุรีนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับบรรยากาศสดชื่นต้นไม้เขียวชอุ่มแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ไม่น่าเบื่อนะครับก็มีทั้งลานกลางเต็นท์นะครับซึ่งเอาเต็นท์เรามากางก็ได้หรือว่าจะนอนห้องพักก็ได้นะครับมีห้องพักให้ด้วยแล้วก็จะมีคาเฟ่เล็กๆนะครับไว้สำหรับจิบกาแฟยามเช้านะครับแล้วก็มีพายเรือด้วยนะครับซึ่งจะมีเรือเป็ดนะครับเป็นเรือถีบแล้วก็มีเรือคายักด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะพายเรือก็ที่นี่ก็แนะนำนะครับส่วนท่านไหนที่สนใจอยากจะไปนะครับก็สามารถเสิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับอยู่แถวชลบุรีนะครับในส่วนของค่ากางเต็นท์นะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นก็สามารถเข้าไปดูในเพจของเขาได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมจะไม่บรรยายมากนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่ผมถ่ายมานะครับ